งานเทศกาลฉลองสงกรานต์ปีใหม่วัดไทยลอสแอนเจลิสประจำปี2556เมื่อวันที่13และ14เมษายนที่ผ่านมาโดยปีนี้มีสาธุชนมากมายที่เดินทางมาร่วมทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลหนาตากว่าทุกปีวัดไทยลอสแอนเจลิสเมืองนอร์ทฮอลลีวูดซึ่งจัดได้ว่าเป็นวัดแห่งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นแหล่งรวมชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในนครลอสแอนเจลิสจัดให้มีงานฉลองสงกรานต์ขึ้นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่2ของเดือนเมษายนของทุกปีในปีนี้พระราชธรรมวิเทศหัวหน้าคณะสงฆ์เป็นประธานในการเปิดงานในช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่13เมษายนโดยมีรองกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสมังกรประทุมแก้วร่วมเป็นประธานในพิธีจากนั้นประธานในการจัดงานคุณสมชายไทยทานกล่าวเปิดงานมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณของซิตี้และของวัดไทยให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์และช่วยเหลือวัดจากนั้นนางประภาสีสิงหเนตรประธานประกวดเทพีสงกรานต์นำเข้าสู่บรรยากาศของการประกวดซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานและถือเป็นประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันในเทศกาลสงกรานต์ผลของการประกวดนางสาวออนไพรินโรจนะจิตเจริญได้เป็นเทพีสงกรานต์ในปีนี้รองเทพีได้แก่อาชายโสธรรัตน์ทิพประภาสาระโกศลนัทลีสังขวาลีและกรกนกศรีบางพูนต่อไปนะครับเราจะประกาศรองอันดับหนึ่งนะครับ first runnerที่ไม่ได้ประกาศนั่นหมายความว่าเป็นเทพีสงกรานต์นะครับรองเทพีสงกรานต์อันดับหนึ่งงานประเพณีสงกรานต์ของวัดไทยลอสแอนเจลิสประจำปีพุทธศักราช2556ปีนี้ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข4น้องอาชายโสธรรัตน์ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับน้องอาชาจะโสธรรัตน์เป็นระดับรองอันดับหนึ่งครับก็หมายความว่าน้องออนไพรินโรจนะจิตเจริญหมายเลข5นั้นเป็นเทพีสงกรานต์ของวัดไทยประจำปีพุทธศักราช2556ครับ Meet Thai New Year the year 2013 of the Los Angeles is Missออนไพรินโรจนะจิตเจริญครับกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ได้แก่การทำบุญใส่บาตรก่อเจดีย์ไซน์ส่งน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ซึ่งจัดโดยสมาคมไทยล้านนามีตลาดอาหารและสินค้าต่างๆการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยการประกวดหนูน้อยสงกรานต์และนางงามนานาชาติซึ่งผู้ที่ชนะการประกวดได้แก่นางสุภารัตน์เล็กโกลา